และนี่สำหรับหลานคนพิเศษของปู่ปู่อยากให้หลานเก็บสองจดหมายนี้ไว้คือสองจดหมายอะไรครับปู่เดี๋ยวก่อนหลานรักอย่าเพิ่งเปิดมันตอนนี้อดทนไว้ก่อนเอาล่ะฟังให้ดีนะหลานมันจะมีวันหนึ่งที่หลานอาจรู้สึกท้อแท้เกี่ยวกับโลกสมัยใหม่และจิตใจของหลานจะจืดจางกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อถึงเวลานั้นหลานรักหลานจะพร้อมที่จะเปิดจดหมายฉบับนี้ตอนนี้ให้ปู่ได้บักเถอะนะ XX ปีต่อมาก็เสียหายนะทุกคนวันนี้เราก็มาพบกับเกม Star Delivery Expanded นะครับก็คือเป็นการลงม็อดหลายๆแบบนะเป็นเวอร์ชั่นไทยด้วยนะทุกคนนี่เรามาแล้วเอ้ยคาร์บอยคุณลุงคาร์บอยทำงานแลบลิ้นแลบด้วยเอ้ยคนนี้ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยนี่คุณลุงนี่ผู้สาวโอ้โอ้ยมีคนตายด้วยทำงานจนเป็นกระดูกเลยทุกคนเอออันนี้เรานี่นะที่เราบอกว่าเท่เอ้ยทำไมเป็นทรงแอบร่มแปลกๆอ่ะมานั่งทำงานหืมเปิดสมุดขึ้นมาถึงต้าหลานรักหากหลานกำลังอ่านจดหมายฉบับนี้อยู่แสดงว่าหลานอาจจะอยู่ในช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับปู่ในสมัยก่อนปู่ไม่เคยมองเห็นถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตนั่นคือการเป็นมิตรกับผู้คนและธรรมชาติดังนั้นปู่จึงได้ละทิ้งทุกอย่างและย้ายไปยังสถานที่ที่ปู่จะได้ใช้ชีวิตอย่างแท้จริงมีเสียงเหนือกว่าปู่ได้ทำพินัยกรรมสถานที่แห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจและปลื้มปิติของปู่ฟาร์มต้าอิโรห้าตั้งอยู่ณสตาร์ดิวเวอรี่บริเวณชายหาดตอนใต้ที่นั่นจะเป็นสถานที่ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของหลานนะนี่เป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดของปู่และตอนนี้มันเป็นของหลานแล้วปู่เชื่อว่าหลานจะนำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่วงตระกูลขอให้หลานชายตัวน้อยน้อยของปู่โชคดีรักและคิดถึงจากปู่ปอลอถ้าเลวิสยังมีชีวิตอยู่ฝากทักทายแทนปู่ด้วยนะ โอเคได้เลยครับปู่สวัสดีเธอใช่ต้าหรือเปล่าจ๊ะโรบินนะครับวันนี้ฉันชื่อโรบินนะเป็นช่างไม้ประจำหมู่บ้านนี้นายกรัฐมนตรีเลวิสส่งฉันมาให้พาเธอไปที่บ้านตอนนี้เขาคงรอเธออยู่ที่นั่นแล้วหยิบของแล้วไปกันเถอะฟาร์มอยู่ทางขวานี้เองเดินตามฉันมาแล้วกันนะโอ้เพลงจะทิ้วไปไหนเนี่ยทุกคนแล้วมันก็เสียงดังด้วยเดี๋ยวจะต้องทำการปรับเสียงเพลงนะรอแป๊บนึงและนี่คือต้าอีโรห้าชื่อฝ่ามันตัวเสี้ยวนะทุกคนโอ้โหนั่นน่ะเหรอใช่แล้วแหละมันอาจจะดูรกๆนะแต่มันก็บ่งบอกได้เลยว่าดินแถวนี้ดีด้วยสองมือของเธออีกไม่นานที่นี่คงจะดูดีขึ้นแน่นอนและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านหลังใหม่ของเธอไงล่ะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยนี่ไงคุณลุงเลวิสนะเจ้าของฟาร์มคนใหม่ของหมู่บ้านเองผมบอกเลยว่าเสียวทีนี้ต้อนรับนะฉันชื่อเลวิสเป็นนายกรัฐมนตรีของเมืองเพริแกนแห่งนี้รู้ไหมว่าทุกคนต่างก็พูดถึงแต่เรื่องของเธอกันแต่ที่นี่ไม่ค่อยมีคนย้ายเข้ามาบ่อยๆหรอกมันเลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นทีเดียวเลยแหละเอาล่ะตอนนี้เธอลองเข้าไปข้างในกระท่อมเก่าๆของปู่เธอได้แล้วมันเป็นบ้านที่ดีทีเดียวแหละถึงมันจะดูบ้านนอกไปหน่อยก็เถอะนะนี่เอาได้บ้านแล้วเย้บ้านนอกเหรอก็อาจจะเป็นอีกวิธีที่จะนิยามบ้านหลังนี้นะเอ้ยตบมือด้วยโรบินน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยถึงงั้นฉันก็ถึงงั้นฉันคิดว่าคำว่าสุดสมดูจะเหมาะสมบ้านหลังนี้มากกว่าซะอีกจับใครหัวเราะได้ปะ
จะไปฟังโรบินเลยนะต้าเธอแค่อยากให้คุณไม่พอใจจนรีบเสียเงินในการปรับปรุงบ้านกับหล่อนแค่นั้นเองแปลว่าโรบินเป็นคนปรับปรุงบ้านนะเนี่ยไงก็ตามเธอคงต้องเหนื่อยกับอะไรอีกเยอะเธอควรจะไปพักผ่อนได้แล้วนะพรุ่งนี้เธอค่อยเข้าไปสำรวจในเมืองแล้วก็แนะนำตัวซะหน่อยพวกชาวเมืองที่นี่เป็นกันเองมากเลยอะโอ้เกือบลืมบอกไปเนี่ยถ้าหากเธอต้องการขายอะไรก็โยนใส่กล่องนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเช้ามืดฉันจะมาเก็บพวกมันเองเอาล่ะโชคดีกันนะไกลขันแล้วอะยังไม่ได้นอนเลยไกลขันแล้วเอกแล้วนะโอเคตอนนี้เราก็ตื่นไปเรียบร้อยนะก็วิธีการเล่นก็คือเดิน WASD ชิปแล้วก็คลิกขวานะเพื่อเก็บของนี่ได้เป็นซีดมาพาสนิปชีสนี่เป็นของขวัญเล็กๆน้อยเพื่อการเริ่มต้นของคุณนายกรัฐมนตรีเลวิสโอเคมาถึงเราจะทำการทำอะไรดีนี่เราจะดูเควสก่อนนะก็คือให้ปลูกหัวผักกาดนะเควสที่2ก็คือไปทำความรู้จักกับคนทั้งหมด31คนโอเคเดี๋ยวจะลงไปปลูกผักก่อนนะนี่ดูหน่อยโอ้นี่ดูคลิกขวายินดีต้อนรับสู่ Star Delivery มอดไทยใช้กับ Star Delivery 1.5.4 เท่านั้นเนี่ยทุกคนดูนะก็คือพวกเนี้ยจะเป็นนักพัฒนาในการทำมอดตัวนี้นะก็ขอบคุณทุกคนนะที่ทำมอดดีๆแบบนี้มาให้เราเล่นนะโอเคแล้วก็มี500บาทเนี่ยมาให้ด้วยนะเอเดี๋ยวจะปิดเสียงก่อนโอเคทุกคนตอนนี้ก็ปิดเสียงเพลงไปเรียบร้อยนะจะเบาลงเดี๋ยวคนดูเมื่อค่อยได้ยินเสียงนี่มาถึงเดี๋ยวจะทำการปลูกเจ้าตัวพลังหัวประกาศก่อนนะนี่ตัดไปเลยปลูกเออเราจะยังไม่ค่อยไม่ทำอะไรมากนะเลยเราจะปลูกหัวประกาศ15หัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15หัววางให้เสร็จอึ๊บแล้วก็ลดตามต้นไม้อึ๊บลดช้าเหมือนกันนะเนี่ยมันสามารถอัปเดตพวกอันนี้นะอุปกรณ์ได้ด้วยทำให้แบบว่าคุณได้หลายช่องอะไรเงี้ยต้องนะทุกคนพิจารณาอะไรมั้ยมันเป็นเหมือนรู้ตัวเครื่องหมายตกใจเลยเนี่ยหรือเลข8ใช่ไหมเนี่ยจึ๊กๆเนี่ยเราต้องเป็นโรบินช่องตรงนี้ไว้เนี่ยให้ทุกคนถือว่าเป็นการเริ่มต้นไงล่ะนี่ดูเสียวป่ะใส่กระโปรงด้วยแล้วก็หัวเอฟโลนี่ไปเลยเอ้าทำไมมันแบบเราจะลองดูทางซ้ายนะคืออะไรอ่ะอ้าวคนงงแบบมากเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่คนนี้คือโรบินนะเดี๋ยวจะคุยกับเขาเหมือนกันไอ้ไม่ใช่เอ้าไม่ใช่โรบินเหรอคล้ายๆวันดีฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยคุยอีกขอโทษนะฉันยังไม่รู้จักคุณดีสักเท่าไหร่เลยแคลเรียเหรออ้าวออกกำลังจะคุณไม่นะคือเราแบบคุยจนเขาหนีเหรอไหนเราจะทำความรู้จักกับคนดีกว่าดูกดแมปนี่วะนี่ไงโอ้โหแมปเยอะมากเลยเนี่ยใต้ตัว5ฟาร์มปศุสัตว์นี่มีทะเลด้วยนี่ลงตีเด็กโดจ้าด้วยนี่เราจะมานี่เราเจอคนนี้ทุกคนนี่ผมรู้จักคุณมาก่อนมาคุยกับผมทำไมลุงนะแต่เลวิสบอกว่าทุกคนที่นี่ใจดีไงล่ะฮะมันแปลกๆนะเนี่ยวันเกิดของมอริสวันที่2นะแต่เราไม่รู้จักใครเลยนี่คุยกับคนที่ชื่ออะไรกัสนะสวัสดีฉันชื่อกัสเป็นเชฟแล้วก็เป็นเจ้าของสตาร์ดรอปซาลูนด้วยนะเข้ามาสิถ้าคุณต้องการหาเครื่องดื่มฉันมีกาแฟร้อนๆและเบียร์เย็นๆให้ด้วยนะเฮ้ยคนนี้ดีอ่ะแต่ทำไมพวกนี้มันล็อกอยู่เปิด 9 AM นะตอนนี้อีก10นาทีเองทุกคนรอจะเข้าไปไหนตามคุณกัดเข้าไปนี่เปิดแล้วนี่เมล็ดพันธุ์จำหน่ายเราจะคุยกับเขาหน่อยคนนี้คือปีแอร์นะเอ้นายคือต้าเจ้าของฟาร์มคนใหม่สินะฉันชื่อปีแอร์เป็นเจ้าของร้านแห่งนี้ถ้าเธอกำลังมองหาเมล็ดพันธุ์แล้วก็
มาที่ร้านของฉันได้เลยนะฉันจะซื้อผลผลิตของเธอในราคาที่ดีเลยทีเดียวเอาคุยต่อการเกษตรเล็กๆนี่คงจะเป็นสิ่งใหม่ๆในเศรษฐกิจที่นี่นะเราคุยกับคุณปีแอร์แล้วเย่เฮ้ยนี่ผู้หญิงเอคนนี้ชื่ออาบิเกลนะอ๋อจริงด้วยสิฉันได้ยินว่ามีใครบางคนย้ายเข้ามาอยู่ในฝั่งเก่าๆนั่นเฮ้ยพูดอย่างนี้ได้ไงมันค่อนข้างน่าเสียดายจริงๆนะเพราะฉันชอบที่จะไปเดินเล่นท่ามกลางทุ่งหญ้าลกๆพวกนั้นอยู่ตลอดเวลาเลยอุ้ยชอบไปเดินเล่นนะฮะไปเดินเล่นด้วยกันเปล่าเดี๋ยวทำให้ลกๆไว้เลยนี่คนนี้เจออีกคนแล้วคนนี้ชื่อแคโรไลน์นะสวัสดีคุณคงเป็นต้าเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อแคโรไลน์นะสามีของฉันเปิดร้านค้าที่นี่คุณเคยเจอลูกสาวของฉันอาบิเกลหรือยังเธอผิวอ่อนซีดๆและผมสีม่วงนะอะไรแนะนำลูกสาวป้าเหรอฮะเนี่ยคนนี้ผมเจอแล้วนะโอ้เพราะว่าคนนี้คือเป็นแม่ของอาบิเกลนะแล้วก็เป็นภรรยาของคุณปีแอร์นะแต่จะวิ่งออกไปหาคนอื่นต่อเร็วก่อนที่ฟ้าจะมืดไงล่ะเราจะต้องคุยกับคนให้ครบทุกคนเลยนี่อันนี้คือการเริ่มต้นนะคือเราคุยได้7คนแล้วเหลืออีกเท่าไหร่อ่ะ7-3124เหรอทุกคนใช่กัดคุยไปแล้วนะไหนเอ้ยทุกคนตรงนี้มีโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ต้องมีคุณหมอใช่ไหมเดี๋ยวคุณหมออ้าวเอ้ยคุณหมอไม่ให้คุยอ่ะเข้าไปได้ปะเข้าได้ต้องคุยคุณหมอนี่คุณหมอสวัสดีครับยินดีที่ได้จักนะผมชื่ออาวีเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่นโอ้รอเทสจะจัดอาวีเนี่ยดูไซแวนเนี่ยโคตรเทผมทำการตรวจสุขภาพและรักษาให้ประชาชนทั้งหมดของเมืองเฮลิเกนเป็นงานที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าเฮ้ยสุดยอดผมหวังว่าคุณจะพบงานที่ทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าเหมือนกันนะเฮ้ยคนนี้คนดีนะเนี่ยที่เราเจอคนที่แบบว่าดูไม่สนโลกนะก็มีเชนคนหนึ่งใช่ไหมกับผู้หญิงชื่ออะไรนะจำไม่ได้แล้วเฮ้ยบอกเลยโคตรเฟี้ยวเฮ้ยนี่มีคนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยสวัสดีครับโอ้สวัสดีฉันเพนนี่แค่นี้เฮ้ยแนะนำตัวมากกว่านี้เลยสิไหนลองเข้าไปบ้านนี้หน่อยได้ทุกคนบ้านนี้เฮ้ยมีสาวด้วยใช่สาวเปล่าเข็มเนี้ยมันมองยากว่าเป็นสาวหรือคุณแม่นะแต่เราคุยชื่อฮาเล่นะอ่ะเธอมันเด็กใหม่นี่นะใช่หรือเปล่าฉันชื่อเฮลลี่นะเฮลลี่โอเคถ้าเธอไม่ใส่เสื้อผ้าโสมๆอย่างนั้นฉันว่าเธอน่าจะน่าหนักมากๆเลยนะแต่ช่างมันเถอะเฮ้ยต้าเราอะมันบอกว่าเราสมมุติกับทุกคนเสื้อผ้าเราจะเท่ใช่ทุกคนใส่กระโปรงใส่แว่นตาเนี่ยก็เท่เลยผู้ชายใส่กระโปรงไหนเราอุ้ยตกใจหมดเฮ้ยอันนี้ผมเท่ปะโอ้เพื่อนชื่อแซมนะเฮ้ผมชื่อแซมนะยินดีที่รู้จักแค่เนี้ยโอ้โหอาทิยาใส่ดีจริงๆเลยเฮ้ยมีเด็กนั่งตรงนี้ด้วยคุยกันดีกันชื่อวินเซนต์นะอ่ะคนแปลกหน้าผมชื่อวินเซนต์ครับฮะอะไรครับเนี่ยแม่บอกผมว่าห้ามคุยคนแปลกหน้าแต่กับคุณน่าจะไม่เป็นไรเขาบอกห้ามคุยคนแปลกหน้าแต่แนะนำตัวเสร็จสับเลยนะสุดยอดมากเลยวินเซนต์โอ้เธอไม่ได้เป็นแบบที่ฉันนึกแต่ไม่เป็นไรฉันโจดี้นะที่นี่เป็นเมืองเล็กๆดังนั้นมันจึงน่าตื่นเต้นเมื่อมีคนย้ายเข้ามาใหม่นะเธอได้พบกับคนอื่นๆหรือยังล่ะพบแล้วครับแต่ว่ายังไม่ครบนะที่นี่มีใครบ้างอ่ะมีแค่3คนเองเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาคนอื่นอีกนะนี่ใครอ่ะเอ้ยผู้หญิงโชว์กระโปรงให้ดูหน่อยนี่สวัสดียินดีที่ได้รู้จักเธอนะเธอย้ายเข้ามาได้จังหวะพอดีเลยนะเดี๋ยวดูใบไม้ผีมันสวยดีนะคนนี้ดีนะเนี่ยไหนเราไปหาคนอื่นต่อทุกคนไปนี่บ้านใครอ่ะอุ้ยมีรถด้วยอ้าวไม่มีใครอยู่เลยแต่จริงๆมันเฮ้ยทุกคนเราจะขยับมันด้วยแหละเฮ้ยหมาเฮ้ยเฮ้ยลูกหัวดัสกี้ไปหลายทีชื่อดัสตี้นะดัสตี้น่ารักเป็นหมาที่ดูโหดแต่ว่าน่ารักดีนี่คนนี้ชื่ออเล็กซ์นะโอ้เอ๊ะ
นายคือคนที่มาใหม่ใช่ไหมเจ๋งไว้เจอกันใหม่นะไอ้นี่คนนี้เล่นอันนี้เลยอะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นอเมริกันฟุตบอลแล้วใช่ไหมทุกคนนี่คนนี้ชื่อเฮ้อผมบวชแล้วสิที่จะต้องมาเจอคนพวกนี้อะอืมอันนี้กูเป็นกูตาที่นี่เลยฉันชื่อจอร์จยังไงก็ตามออกไปซะเอ้ยโหดจังเลยคนนี้คุณลุงโอ้สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ชุมชนเล็กๆของเรานะที่รักเธอจะเรียกฉันว่ายายก็ได้นะถ้าเธอต้องการเฮ้ยคุณยายคุณยายคุณลุงคุณตาคุณตาสิใช่ป่ะคุณยายคุณตานี่ช่างแตกต่างกันสุดขั้วไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรคนถอยอะบอกเลยดีอาร์เฮ้ยนี่คนนี้คนใหม่ไปแหละดีอาร์บังอะอ้าวอ๋อคนนี้คนเดิมนี่นาที่เป็นภรรยาของลุงปีแอร์ไหนดูดิเอ้ยมีบ้านตรงนี้ด้วยทุกคนเราจะลองเข้าบ้านตรงนี้ดูนะโอ้เอ้ยใครอ่ะนี่ใครอ่ะคุณพระคนคนนั้นใช่ไหมยินดีต้อนรับนะจ๊ะที่รักมันน่าตื่นเต้นมากเลยที่มีใครย้ายเข้ามาใหม่เธอเคยเจอลูกชายของฉันหรือยังจ๊ะวิกเตอร์น่ะเฮ้ยนี่คือคุณป้าโอลิเวอร์นะอุ้ยบ้านเขาโหโคตรหรูเลยทุกคนนี่ลูกชายเขาเนี่ยนี่ไงวิกเตอร์สวัสดีครับคุณคือเจ้าของคนใหม่ของฟาร์มต้าอีโร5สินะครับผมวิกเตอร์ครับเป็นเกียรติที่ได้พบคุณนะครับคุณต้าอีโร5 nope อ้าวไม่ใช่ดิคุณต้าเฉยๆใช่มั้ยครับอุ้ยบ้านหรูมากเลยอ่ะบ้านเนี้ยอื้อหืออยากมาอยู่เลยบ้านสุดยอดแน่เฮ้ยอ๋อนี่คุณป้านะนี่อาบิเกลไหนที่ไหนเอ้ยตรงนี้มีรถด้วยเข้าได้ป่ะอุ้ยเข้าได้ด้วยนี่อ๋อคนนี้คือเพนนีนะทุกคนที่เราเจอนั่งอยู่ใต้ต้นไม้จะหาคนครบไหมเนี่ยตอนเนี้ยฮะทุกคนยิ่งไปเรื่อยๆเลยตอนนี้เราต้องการหาคนให้หมดทั้งฟาร์มเลยตรงนี้มีเป็นฟาร์มเล็กๆนะทุกคนมีผึ้งด้วยว้าวตรวจสอบดูก่อนผึ้งนี้ใช้อาหารเดรัจฉานในงานเทศกาลแล้วก็มีฟาร์มเต็มไปหมดเลยคุณเถยะอําทางขวานี้เข้าไปได้ด้วยทุกคนเป็นฟาร์มนะเราทำอะไรกับมันได้บ้างอ่ะทุกคนฮะพื้นที่ส่วนตรงนี้ไม่ได้ถูกใช้งานมาเป็นปีๆแล้วนะว้าวเราจะเอาขึ้นข้างบนขึ้นบนนี้แล้วอยู่ไหนอ่ะอ้าวไม่มีแบบดูอีกทุกคนขึ้นไปตามทางกันนะทางขวาทางซ้ายไปได้ไปทางขวาก่อนนะทุกคนแบบใหญ่จังเลยเพื่อที่มันจะเป็นป่าเนี่ยทุกคนไปต่อได้เลยนะไปต่อเลยเอาไปไม่ได้แล้วทุกคนโดนปิดละโอเคทุกคนตอนนี้เรากลับมาในเมืองแล้วนะเดี๋ยวจะหาคนคุยนี่เป็นบ้านถ้าตรงนี้มันจะเป็นโรงตีเด็กอะทุกคนลองเข้าไปคุยโรงตีเด็กหน่อยนี่เราเจอคนตีเด็กนะชื่อคุณครินนะสวัสดีฉันครินนะฉันเป็นช่างตีเด็กประจำเมืองเมื่อใดที่ต้องการอัปเกรดเครื่องมืออุปกรณ์ของคุณเรียกหาฉันได้เลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราจะอัปเกรดอุปกรณ์เนี่ยเราต้องมาที่นี่นะทุกคนเราไหนๆขอคุยขยะหน่อย นี่มีบ้านหลังนี้ที่เรายังไม่ได้เข้าใช่ไหมทุกคนเราเดินผ่านไปนี่มีคนหนึ่งด้วยเข้าไปเนี่ยอ้าวคุยได้ปะเนี่ยอ๋อคุยได้อยู่ทุกคนสวัสดียินดีต้อนรับสู่สำนักงานโบราณคดีของ Star Jewelryชื่อกันเธอทุกคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าอายนะเพราะผู้ดูแลคนก่อนหน้านี้เป็นผู้กำกับดูแลคอลเลกชันทั้งหมดเราจึงยังไม่มีวัตถุโบราณสำหรับการแสดงผมคิดว่าจะแก้ปัญหาได้เร็วๆนี้คุณหากพบวัตถุโบราณหรือได้ท่าต่างๆกรุณาแจ้งให้ทางเราได้ทราบได้หรือไม่โอเคทุกคนโอเคมันพอเดิมนะเราจะลองดูแมปก่อนที่ไหนที่เรายังไม่ไปข้างบนนะทุกคนเดี๋ยวจะลองวิ่งขึ้นไปข้างบนดูนะว่าเจอใครหรือเปล่าโอเคทุกคนเราตอนนี้เราก็เตรียมขึ้นไปข้างบนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอุ้ยตรงนี้มีดอกไม้ด้วยเก็บนี่ตรงนี้มีนี่อะไรอ่ะเป็นบ้านนะเข้าก่อนเฮ้ยตรงนี้มีพวกของด้วยเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนดีกว่าตามทางขึ้นไปเพื่อเจอบ้านคนนะทุกคนเราจะให้ทำความรู้จักกับคนให้หมดเลยนี่เก็บของด้วยไปเลยเราขึ้นมาข้างบนเป็นที่เรียบร้อยนะนี่มีคนยืนอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนสวัสดีครับน
เอสวัสดีครับผมดิมิทริสผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นและเป็นพ่อของคนคนหนึ่งครับขอบคุณสำหรับการแนะนำตัวคนที่ชื่อเดมิทรีสนะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมกำลังศึกษาพืชและสัตว์ในท้องถิ่นจากห้องปฏิบัติการภายในบ้านของผมคุณได้พบมารุลูกสาวของผมหรือยังเธออยากจะพบคุณนะเฮ้ยมารุอยากจะพบเราเหรอคนนี้คือโรบินนะเราคุยไปแล้วเธอเจอกับทุกคนในเมืองหรือยังฟังดูลำบากนะไอ้ลองหานี่ลูกสาวคุณอยู่ไหนสาวคุณอยู่ไหนเอ่ยอ้าวไม่เจอทุกคนไอ้ของมังล่างเฮ้ยไหนนั่งเล่นเกมอะเล่นด้วยเข้าใจปะโอ้โหคุณยังไม่สนิทกับเซบาสเตียนมากพอนะทุกคนจะไปเข้าไปเล่นเกมกับเซบาสเตียนเดี๋ยวไหนตอนนี้เราดูดิว่าเราทำความรู้จักไป21คนแล้วนะทุกคนขาดอีก11คนเองอาจจะลองวิ่งเข้าไปทางขวาแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวมีคนทุกคนไปหาคนดีกว่าทุกคนไอ้ย่าเนี่ยมันเกะกะจริงๆไหนสวัสดีครับคนแปลกหน้าเหรอสวัสดีหัวหน้ามันดูแบบเท่ๆเหรอมันแบบคนไร้บ้านเหรอไม่ต้องสนใจฉันหรอกฉันแค่อาศัยอยู่ที่นี่คนเดียวเนี่ยอ้าวเฮ้ยไม่เป็นไรทุกคนเราจะวิ่งไปทางขวาแล้วเมื่อกี้มันมีทางไปอยู่ไปเลยวันนี้เราจะคุยอ้าวทุกคนเหมือนจะมีหินขวางนะมีคนตีอยู่ด้วยไปไม่ได้โอ้งั้นเดี๋ยวจะกลับไปในเมืองนะดูว่าใครที่ยังไม่ได้คุยอ้าวตรงนี้เรายังไม่ได้ไปนะฟาร์มปศุสัตว์เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูแล้วก็ทะเลเรายังไม่ได้ไปเลยเดี๋ยวไปฟาร์มก่อนนะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็จะเดินเข้าไปทางซ้ายแล้วนะก็คือไปทางฟาร์มนะเราก็จะมาดูโอ้ทุกคนมีวัวด้วยวัวแพะแกะมีฟาร์มด้วยนะหน่อยหนึ่งนี่เราเข้าไปอ้าวล็อกอยู่ปิดว่าเรามาช้าไปนะทุกคนหูป่าลกล้างมากๆเลยอุ้ยนี่เก็บได้เก็บแล้วก็สำหรับแบบนี้นะเราจะใช้เป็นในนี้นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไออัตรารายได้อ่ะจะใช้เป็นแค่ 25% นะเพื่อความแบบยากไงเพราะปกติอ่ะถ้าเราได้สมมติเราได้ตังค์100บาทใช่ป่ะแต่ถ้าเราใช้ฟีเจอร์เนี่ยเราจะได้ตังค์แค่25บาทนะทุกคนประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เท่าไหร่อุ้ยมีสลามไหมทุกคนอุ้ยน้องสลามตีเราทำไมอ่ะอุ้ยน้องสลามเราจัดการน้องสลามนะทุกคนไม่ได้จะตายนะน้องสลามนี่น้องสลามตายแล้วเป็นสลามมานะทุกคนเดี๋ยวเราจะตัดไม้กันนะเพราะว่าตอนนี้คือ energy เราเยอะมากเลยเราตัดไม้กันตัดเราตัดไม้ให้เยอะๆเลยนะจนกว่า energy ของเราจะหมดนะทุกคนเพราะว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะไม่คุ้มไงวันหนึ่งเคยเล่น harvest moon ไหมทุกวันจะต้องแบบเกือบตายอ่ะเขาเรียกว่าอะไร energy หมดอ่ะถึงอ่ะค่อยนอนนะทุกคนโอเคเราไปตัดกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาของเราแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปนอนกันดีกว่าไปเลยนี่เราจัดการเรียบร้อยแล้วเราเอาพวกดอกไม้ไปขายนะทุกคนเดี๋ยวจะนอนไปเย้นอนเลยปุ๊บนี่วันแรกของเราได้ทั้งหมดกว่า50บาทนะทุกคนเรากดดูได้ว่าเนี่ยเราขายอะไรไปบ้างโอเคดอกไม้ดอกละ10บาทถูกมากเลยไม่เป็นไรเพื่อความแบบท้าทายอ่ะมันจะไม่เบื่อวันที่2ฤดูใบไม้ผลิปีที่1นะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เช้าไปเรียบร้อยแล้วมีไก่ขันด้วยนี่ดูก่อนนายสวัสดีฉันเพิ่งกลับมาจากการตกปลาเธอควรจะมาที่ชายหาดบ้างนะฉันมีบางอย่างจะให้วินลี่อ่ะไปที่ชายหาดนะทุกคนดูก่อนอึ๊บโอเคทุกคนก็เอาวันนี้ดีกว่าสำหรับพาร์ตี้ก็จบเป็นเพียงเท่านี้ดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเจอกันพาร์ทหน้าดีกว่านะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ฟาร์มต้าอีโล5เลยนะครับเย้บ๊ายบายบ๊ายบาย